สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแขนแฟชั่นแขนยาวถึงข้อศอกนะคะยกแขนยกหัวแขนพองสูงๆนะคะความยาวของแขนจะอยู่แค่ข้อศอกนะคะประมาณนี้ถึงแค่ข้อศอกให้เพื่อนๆวัดความยาวของแขนที่เราต้องการให้ถึงยาวแค่ข้อศอกพอนะคะแล้ววัดความกว้างของข้อศอกของเรานะคะของลูกค้าท่านนั้นๆให้พอดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะให้พอดีเลยหลวมสักนิดหน่อยนะคะหลวมให้เราเข้าได้นะคะให้เราสวมได้นะคะประมาณนี้จะยาวอยู่แค่ประมาณนี้นะคะวัดมาเลยแล้วเราสร้างแขนพื้นฐานขึ้นมาเลยนะคะสร้างแขนพื้นฐานขึ้นมาอย่างที่ก้อยเคยพาเพื่อนๆสร้างแขนแบบง่ายๆนะสร้างแบบนั้นได้เลยแล้วก็วัดความยาวของแขนคือความยาวถึงข้อศอกนะคะความยาวถึงข้อศอกวัดรอบปลายแขนของเราเท่าที่เราต้องการคือตรงนี้เขาจะปลายศอกนะคะเขาจะปลายศอกเลยมาดูวิธีแยกแพทเทิร์นแขนหลังเขียนไว้เลยแขนหน้าเขียนไว้เลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนเนาะนี่ค่ะมาดูวิธีแยกแพทเทิร์นเส้นกลางแขนเราขีดเส้นหลักๆไว้เลยนะคะต่อมาเราจะทำเราจะกะของเส้นที่เราจะมาแยกจีบนะคะทั้งหมดก็จะมีข้างละ3จีบตรงกลางจะเป็นทวิตชนเพื่อที่จะให้แขนเขายกสูงนะคะตรงกลางคือตรงนี้นะคะเราจะทำห่างประมาณ4เซนนะคะตรงจากเส้นกลางแขนนะคะตรงหัวแขนตรงนี้ห่างออกมาประมาณ3ถึง4เซนนะคะนี่นะคะขีดเส้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ทำอยู่ที่3เซนนะคะ3ถึง4เซนความห่างจากเส้นกลางแขนนะคะกลางแขนเราตรงนี้มามุมด้านแขนหน้าจากจุดนี้มาแขนหลังเช่นกันขีดอย่างนี้เลยนะคะเกิดเส้นอย่างนี้ห่างอยู่ที่3เซนนะคะ3ถึง4เซนนะคะแล้วแต่ไซส์ของลูกค้านะคะแล้วแต่ไซส์ของลูกค้าท่านนั้นๆ นะคะแล้วแต่ไซส์ห่างกัน3เซนนะคะนี่ค่ะขีดเส้นลักษณะนี้นะคะตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะคะไม่เกี่ยวนะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราจะตัดแยกเส้นกลางแขนนะคะตัดแยกเส้นกลางแขนแล้วก็ตัดแยกเส้นที่1จีบที่1นะคะตรงนี้จีบที่1จีบที่2คือเส้นนี้แล้วก็จีบที่3เราจะแยกไม่ถึงเส้นต้นแขนนะคะแต่เราจะตัดเส้นกลางตรงนี้มาเริ่มทำเลยค่ะขออนุญาตหมุนนะคะหมุนตรงกลางแขนนะคะกลางแขนตัดให้เลยให้ถึงให้สุดเลยนะให้สุดถึงปลายแขนของข้อศอกของเรานะคะนี่ค่ะขออนุญาตขีดเส้นกลางนำไว้ก่อนนะขออนุญาตขีดเส้นกลางนำไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะทำเส้นกากบาทไว้เลยเราต้องมีเส้นนำนะคะเราจะตัดเส้นที่1ที่2และที่3เส้นต้นแขนเราไม่ตัดนะคะตัดทั้งสองข้างด้านหน้าและด้านหลังนะคะตัดออกไปเลยตัดแยกออกจากกันเลยนะคะตัดแยกออกจากกันเลยขออนุญาตหมุนนะคะทุกอย่างยังอยู่ทรงเดิมนะก็ขออนุญาตหมุนนะคะขออนุญาตหมุนทุกอย่างยังอยู่ทรงเดิมนะอันนี้เป็นทรงแขนนะคะนี่ค่ะ
เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าเราจะแยกจำนวนกี่เซนเราถึงจะได้แขนที่ยกพองขึ้นมาสวยนะคะเราถึงจะได้แขนจำนวนที่เราต้องการที่ให้เขายกขึ้นมาพองสวยตรงนี้จะละเอียดนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้ได้แขนสวยเราจะยกของอันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ขึ้นมาก่อนทีละชั้นนะคะจุดของด้านบนของแขนด้านบนเราจะแยกห่างจากเส้นกลางตรงเส้นที่เราสีขีดนำเอาไว้นะคะถ้าเราอยากได้พองแบบเยอะจะแยกรวมกันทั้งหมด20เซนข้างละ10จากจุดนี้มาจุดนี้10เซนจากจุดนี้มาจุดนี้10เซนแต่ถ้าเราไม่อยากให้พองเยอะเกินไม่อยากให้เวอร์ก็ใช้อยู่ที่รวมกันแล้วก็15เซนอันนี้ก็จะแยกอยู่ที่15เซนนะคะก็คือข้างละ7เซนครึ่งนะคะข้างละ7เซนครึ่งจากจุดนี้มา7เซนครึ่งติดไว้ก่อนเลยนะคะตรงปลายแขนอย่าให้เขาขาดแยกออกจากกันนะคะอย่าให้เขาขาดแยกออกจากกันนะสี่เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้สี่เซนเวลาเราพับเข้าไปจีบก็จะประมาณสองเนาะสี่เซนห้าสี่ถึงห้าเซนนะคะเพื่อนขาแต่ละจีบนะแต่ละจีบสี่ถึงห้าเซนตรงนี้จะละเอียดนิดนึงนะคะให้แยกยกขึ้นมาจีบล่าง5เซนนะคะ5เซนจากจุดนี้5เซนเช่นกันนะคะนี่ค่ะให้เข้าไปตามรูปของเขาห้าเซนเช่นกันนะคะห้าเซนค่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะห้าเซนเหมือนกันจีบที่2เราก็ยกขึ้นไปเลยค่ะ5เซนเหมือนกันค่อยๆหัดนะคะค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ทำเป็นกันค่ะพวกแขนแยกยกพองพวกนี้จะแลดูซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าได้ลองทำสักครั้งหนึ่งก็จะทำได้กันนะคะ
7.5 ฝั่งนี้ก็ 7.5 รวมกันก็จะเป็น15เซนนะคะตรงเส้นกลางแขนนะเราจะโค้งเส้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจีบเป็นจีบเดี๋ยวเราจะแต่งกระดาษใหม่นะคะเราจะแต่งเส้นจีบที่เราแยกช่องละ5เซนค่ะช่องละ5เซนในส่วนของปลายแขนเราจะต้องแต่งใหม่นะคะเราจะต้องแต่งใหม่เพราะว่าเรายกขึ้นไปแล้วเขาเป็นมุมแหลมเราจะต้องแต่งใหม่ให้เขาขีดโค้งให้แลดูสวยนะคะตรงปลายแขนเราจะต้องกับสาบนะคะใช้กับสาบเอาเราใช้แต่งนะคะแต่งเส้นใหม่เลยค่ะเผื่อพับชายเลยปลายแขนนะเผื่อในตัวไปเลยนะคะเพราะว่าปลายแขนเขาสอบมากถ้าเกิดเราไปตัดเผื่อในผ้าแล้วโอกาสที่เราจะตัดพลาดอ่ะเยอะแนะนำให้เผื่อกระดาษไปในตัวเลยค่ะเผื่อกระดาษไปในตัวเลยในการพับแขนนะคะนี่ค่ะเผื่อไปเลยเห็นไหมคะเขาสอบถ้าเราไปเผื่อพลาดโอกาสที่เราจะพลาดน่ะเยอะนะคะค่อยเคยพลาดแล้วค่ะเวลาเราตัดพลาดตรงนี้แล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะถ้าเราจะเอาผ้ามาต่อมันก็จะแลดูหนามันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะพอเราทำอย่างนี้เสร็จนะคะตกจีบจับจีบกันเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตในรูปไหมคะในภาพตรงหน้าปกเขาไหมเขาจะจับจีบลักษณะนี้นะคะในส่วนของข้างๆทั้งหมดจะ3จีบแล้วตรงกลางก็จะเป็นทวิสต์นะคะเห็นตรงจีบนะคะจีบขึ้นนะคะจีบขึ้นค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะจับจีบอีกฝั่งนี้นี่ค่ะกระดาษเขาจะแลดูแข็งๆนะฝึกบ่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะการแยกจีบเดฟพวกนี้พอเวลาเราทำเป็นแล้วเราจะเพลินค่ะเราจะเพลินเราจะมีความสุขกับการแยกจีบมากนี่ค่ะแล้วก็จับจีบขึ้นไปในส่วนของข้างแขนนะนี่ค่ะพอเราแต่งจีบเสร็จเราจะเจียนก่อนนะคะเราจะขออนุญาตหมุนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตรงนี้ก่อนนี่ค่ะแต่งเขาออกไปก่อนแขนเขาจะยกพองขึ้นมาในส่วนของกลางแขนเราจะทำเป็นจีบทวิสต์นะคะตรงจีบนี้จับมุมผ้านะคะจับจีบเข้ามาตรงนี้ก่อนเราจะได้แขนยกพองที่สูงสูงนะคะตรงเส้นกลางแขนนะคะกลางแขนตรงนี้เนาะกับเส้นที่เราแยกแพทเทิร์นจับนี่ค่ะจับให้เข้ามาหากันอย่างนี้เป็นทวิสต์นะคะตรงกลางแขนเป็นทวิสต์นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นตอนที่ก้อยตัดมันแยกไหมคะตัดแยกตรงกลางนะค่อยๆดูนะคะถ้าไม่เข้าใจค่อยๆกรอกลับดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสร้างแบบนี้เพื่อนๆจะได้แขนแบบหน้าปกเลยนะ
ถ้าสร้างแบบนี้จะได้แขนแบบหน้าปกเลยค่ะก็ใช้กระดาษสีน้ำตาลสร้างมันเลยแข็งเนาะนี่ค่ะตรงกลางแขนเราจะจีบทวิตเข้าไปนะคะจีบทวิตเข้าไปพอเราจับจีบทวิตเข้าไปนะคะแขนรูปทรงเขาจะเสียนะคะเราแต่งเส้นนะคะเพื่อนๆขาเราแต่งเส้นโค้งเส้นใหม่เลยนะเราโค้งเส้นใหม่เลยค่ะเราโค้งเส้นเลยโค้งเสร็จเราตัดกระดาษเลยค่ะแขนเขาจะยกพองขึ้นมาสูงตรงกลางจะเป็นจีบทวิตตรงข้างของแขนด้านหลังและด้านหน้าจะเป็นจีบ3จีบเป็นชั้นขึ้นมาข้างละ3ชั้นนะคะแขนเขาจะยกพองขึ้นมาสูงๆนะคะต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นนิดนึงตรงนี้จะเป็นจีบนะคะคือจีบส่วนนี้คือจีบส่วนนี้คือจีบนะคะแล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นทวิตนะคะตรงกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นทวิตเราจะต้องจับจีบก่อนนะคะเราจะต้องจับจีบแขนเวลาเราตัดผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะพอเวลาเราตัดผ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กิ้งจีบของเขาออกมาทุกฝั่งเราก็ต้องจับจีบก่อนจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้ก่อนจับขึ้นมานะคะตามแพทเทิร์นที่เราแยกจับเราก็เย็บเสร็จก่อนนะคะเราเย็บล็อกไว้เลยพอเราจับจีบ3จีบแล้วเราเย็บล็อกไว้เลยนะคะพอเย็บล็อกเสร็จแล้วเราค่อยมาจับจีบตรงทวิตตรงกลางของแขนนะคะเราค่อยจับจีบตรงกลางของทวิตตรงแขนนะคะจับจีบเขาเข้าไปนะคะเราต้องจับจีบด้านข้างก่อนค่อยมาทำทวิตตรงกลางเวลาเราจับจีบทวิตตรงกลางเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะแขนเขาจะยกขึ้นมานะคะแขนเขาจะยกขึ้นมาเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำดูนะคะไม่ยากนะแขนยกพองสูงแขนแฟชั่นตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขาดูไว้เป็นแนวทางนะคะลองสร้างดูนะคะไม่ยากหรอกลองสร้างดูหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ